สวัสดีจ้าไทยบ้า5นาที EP 10วันนี้เรามาทำความรู้จักกับคำผสมคำผสมเกิดจากการนำคำมูล2คำขึ้นไปมารวมกันโดยมีข้อสังเกตสำคัญคือคำผสมจะต้องเกิดความหมายใหม่ที่คงเค้าความหมายเดิมการเกิดความหมายใหม่ที่คงเค้าความหมายเดิมสามารถสังเกตได้จากตัวอย่างคำต่อไปนี้คำแรกรถบวกกับไฟเป็นคำว่ารถไฟหมายถึงรถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาวขับเคลื่อนโดยมีหัวรถจักรลากให้แล่นไปตามรางเหล็กคงความหมายของคำว่ารถโดยรถจะมีล้อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนอกจากนี้รถก็ยังเกี่ยวข้องกับยานพาหนะต่างๆอีกด้วยส่วนคำว่าไฟในที่นี้ก็คือความร้อนหรือเชื้อเพลิงต่างๆนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกว่ารถไฟสมัยใหม่จะใช้กำลังจากหัวรถจักรดีเซลหรือจากไฟฟ้าที่ส่งมาตามสายไฟที่อยู่เหนือตัวรถนั่นเองตัวอย่างคำถัดไปน้ำบวกกับหอมเป็นคำว่าน้ำหอมหมายถึงน้ำที่กลั่นจากเครื่องหอมน้ำอบฝรั่งก็เรียกโดยคงเค้าความหมายของคำว่าน้ำนั่นก็คือของเหลวและหอมหมายถึงกลิ่นที่ไม่เหม็นตัวอย่างคำที่3ข้าวบวกกับหมากเป็นคำว่าข้าวหมากหมายถึงของกินอย่างหนึ่งทำด้วยข้าวเหนียวนึ่งแล้วหมักกับแป้งเชื้อคงเค้าความหมายเดิมของคำว่าข้าวโดยข้าวหมากทำมาจากข้าวนั่นเองแต่คำว่าหมากหมายถึงอะไรนะในที่นี้เรามาสืบค้นจากหนังสือกระยานิยายของสอพลายน้อยกันค่ะสอพลายน้อยได้หยิบยกข้อสันนิษฐานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตมาไว้ในหนังสือความว่าข้าวหมากคำเดิมเห็นจะมาจากข้าวหมักเป็นแน่แปลว่าหมาเอาไว้คือข้าวอย่างนี้ต้องผสมด้วยแป้งเชื้อหมาเอาไว้1หรือ2คืนให้มีรสหวานเสียก่อนจึงจะรับประทานได้เพราะเช่นนั้นจึงเรียกว่าข้าวหมักที่เรียกว่าข้าวหมักนั้นเป็นคำเพี้ยนไปคำตรงต้องเรียกว่าข้าวหมักหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าข้าวคืออะไรคำว่าข้าวเป็นคำเดิมปัจจุบันก็คือข้าวนั่นเองค่ะนอกจากความหมายของคำผสมจะเกิดความหมายตรงตัวแล้วก็ยังเกิดความหมายเชิงอุปลักษณ์หรือความหมายโดยในอีกด้วยเช่นขายหน้าหมายถึงอับอายขายหมายถึงเอาของไปแลกกับเงินตราหน้าหมายถึงใบหน้าแต่ยังเกิดความหมายอุปลักษณ์โดยเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงอีกด้วยค่ะความหมายของคำผสมเป็นความหมายระดับคำศัพท์แม้จะนำคำหลายคำมาผสมแต่เราก็จะนับเป็นหนึ่งคำเท่านั้นเช่นลูกเสือที่เราหมายถึงวิชาลูกเสือจะถือว่าเป็นคำผสมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคงเค้าความหมายเดิมอย่างไรในข้อนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ให้พระบรมราชาภิบาลไว้ว่าเสือมาจากคำว่าเสือป่าซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเมื่อพระองค์ต้องการให้เกิดหลักสูตรเสือป่าสำหรับเด็กจึงเรียกว่าลูกเสือแต่หากเราใช้คำว่าลูกเสือในความหมายที่ว่าลูกของเสือกรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นคำผสมหรือลูกปลาหมายถึงลูกของปลาก็ไม่เป็นคำผสมเช่นเดียวกันดังนั้นลูกเสือในความหมายที่2และลูกปลาจึงจัดเป็นเพียงแค่วลีหรือกลุ่มคำเท่านั้นค่ะนอกจากนี้คำผสมจะนำคำภาษาใดและชนิดใดก็ได้มาผสมกันเช่นผงชูรสเกิดจากคำไทยบวกคำไทยบวกคำบาลีสันสกฤตมีโครงสร้างเป็นคำนามบวกกริยาบวกคำนามเรียงเบอร์เกิดจากภาษาไทยบวกกับคำภาษาอังกฤษโดยคำว่าเบอร์มาจากคำว่า number นั่นเองมีโครงสร้างเป็นคำกริยาบวกกับคำนามรถเก๋งเกิดจากคำภาษาบาลีสันสกฤตบวกกับภาษาจีนมีโครงสร้างเป็นคำนามบวกกับคำนามและหลักฐานเกิดจากคำภาษาไทยบวกกับคำภาษาบาลีสันสกฤตมีโครงสร้างเป็นคำนามบวกกับคำนามเช่นเดียวกันค่ะ EP หน้าไทยบ้า5นาทีสรุปภาษาไทยแบบบ้าๆไม่เกิน5นาทีจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะ